สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กันที่โรงเรียนบ้านโค้งประดู่นะครับอําเภอเกาะจันทน์นะครับจังหวัดชลบุรีนี่เองนะครับครับโรงเรียนแห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีนะครับก็เป็นโรงเรียนที่ทุรกันดารนะฮะเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับแล้ววันนี้ผมได้ติดตามการทำงานของสมาชิกกลุ่มที6นะฮะเป็นกลุ่มจิตอาสาที่จะเข้ามาร่วมกันพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเข้าไปพูดคุยกับกลุ่มเขาว่าเขามีนโยบายแล้วมีแนวโน้มในเรื่องของการเสริมการศึกษากับโรงเรียนแห่งนี้อย่างไรตามผมมาครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะครับแหมวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสได้ติดตามนะฮะการทำงานของกลุ่มนะครับ P6 Ranger ชลบุรีนี่เองนะครับแหมวันนี้เพิ่งอยู่กับคุณประนมนะธรรมจักรหรือคุณแอดนี่เองนะฮะและอีกท่านหนึ่งก็เป็นในนามของกลุ่ม T6 เช่นกันนะครับเอาละวันนี้นะครับถือว่าโรงเรียนแห่งนี้นะฮะเป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่นะของจังหวัดชลบุรีนี่เองไม่ไกลเอาละเป้าหมายและก็กิจกรรมของกลุ่มเองเนี่ยละต้องถามคุณแอดแล้วล่ะนะครับทำไมถึงได้เลือกโรงเรียนแห่งนี้มาทำกิจกรรมยังไงฮะเป้าหมายเอาเป้าหมายของกลุ่มก่อนดีกว่าเราตั้งขึ้นเพื่ออะไรครับผมคือกลุ่มของเราอ่ะตั้งมาประมาณปีนี้เป็นปีที่3ครับแล้วจุดประสงค์จริงๆคือเราเป็นกลุ่มเพื่อนที่จะมารวมกันครับแต่ละคนก็มีหลากหลายอาชีพมันไม่ได้กำหนดว่าใครต้องเป็นนั่นเป็นนี่คือทุกอาชีพสามารถเข้ามากลุ่มได้เสร็จแล้วจุดประสงค์ที่เรามารวมกันคือเราจะสามารถไปช่วยทำสิ่งไหนสิ่งหนึ่งให้กับสังคม อะไรที่มันขาดแคลนที่เราพอจะทำได้ครับเราจะทำตามกำลังที่เรามีเอาถามคุณแอดนิดนึงว่ากลุ่มที่6เนี่ยฮะเรนเจอร์ชลบุรีเราเนี่ยครับตอนนี้มีสมาชิกยังไงเท่าไหร่บ้างณปัจจุบันเราตั้งกลุ่มครั้งแรกเป็นกลุ่มทาง Facebook ฮะปี2556ปีนี้2559วันที่27จะครบ3ปีตอนนี้สมาชิกทั้งหมด 7,800 กว่าคนนะครับโอ้เยอะเหมือนกันนะไม่ใช่น้อยๆนะครับท่านผู้ชมนะครับก็รู้กันไปพอเบื้องต้นนะครับว่ากลุ่มนี้มีวัตถุประสงค์เป้าหมายของกลุ่มอย่างไรนะครับสมาชิกในกลุ่มเนี่ยนะฮะก็อย่างที่คุณแอดบอกหลากหลายอาชีพหลากหลายสาขาจะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายอายุน้อยอายุมาก คือไม่ได้จำกัดเรื่องของอายุนั่นเองเอาละวันนี้กิจกรรมที่ทางกลุ่มที่6 Ranger ชลบุรีนะฮะที่จะทำมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะว่ากิจกรรมต่างๆที่ทำไมเขาถึงต้องมาพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้เพื่ออะไรครับครับสำหรับกิจกรรมของกลุ่ม T6 นะครับในครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่านะครับได้เลือกเอาพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะฮะเป็นงานซ่อมสร้างนะครับโรงเรียนบ้านโค้งประดู่อยู่ที่อำเภอเกาะจันทน์นี่เองนะครับเอ๊ะครั้งนี้นะครับที่เราเลือกเนี่ยนะครับเป้าหมายของกลุ่มมันยังไงฮะเราพิจารณายังไงก่อนที่เราจะเลือกได้สักหนึ่งโรงเรียนเราจะพิจารณาจากความเป็นไปได้ที่เราจะทำเพราะทางกลุ่มเราเองอ่ะไม่ได้เป็นมูลนิธิเราไม่มีเงินแต่เราจะใช้แรงของเพื่อนฝูงมาช่วยกันทำแต่ที่เราเลือกโรงเรียนบ้านโค้งประดู่ก็เพราะว่าทางนักเรียนเองครับที่ได้คุยกับผอ.ค่อนข้างจะยากจนอ๋อพื้นที่คือว่าโรงเรียนนี้มีเด็กที่ค่อนข้างที่จะครอบครัวยากจนและส่วนใหญ่ครับทางเรากลุ่มเราเองเข้ามาสำรวจจะเป็นสนามเด็กเล่นอาคารต่างๆแล้วก็สิ่งที่จะเป็นสนามเด็กเล่น BBL พวกนี้ครับครับ
มันชำรุดทรุดโทรมทางเราเองก็ถือโอกาสจะมาซ่อมและสร้างให้สิ่งไหนที่สร้างให้ใหม่ก็จะเป็นพวกเครื่องเล่นครับแต่ถ้าเป็นอาคารพวกนี้ครับก็จะทาสีให้ใหม่ครับผมแต่ด้วยที่ความที่เป็นไม้ตอนนี้ปวกมันก็ได้กัดกินไปหมดนะครับมันก็จะพังเกือบจะพังนะแล้วอย่างนี้ทีมงานทางเราเองเนี่ยซ่อมสร้างเราต้องมาซ่อมอะไรบ้างยังไงตรงนี้ต้องซ่อมปรับปรุงยังไงในส่วนนี้ครับผมได้คุยทางผอ.ว่ามันเกินกำลังเพราะว่ามันต้องรื้อทั้งหลังนะครับเพราะว่ามันต้องสร้างใหม่แต่ส่วนที่เราทำได้คือเป็นงานเหล็กงานเชื่อมอะไรพวกนี้ครับคือทำให้ใหม่เราสามารถทำได้เพราะว่าถ้าเพราะอย่างที่ผมบอกเราไม่ได้เป็นมูลที่เราไม่มีเงินนะครับแต่เราใช้แรงใช้แรงแรงของเพื่อนตอนที่อีกในอาคารนี้ก็พอที่จะเราจริงต้องเข้าทางกลุ่มเข้าไปพัฒนานะตอนนี้กำลังดำเนินการเรื่องของการซ่อมสร้างโดยเฉพาะทาสีเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับสมาชิกที่มาในกลุ่มนี่นะครับเขามากันด้วยจิตใจยังไงทำไมเหตุผลทำไมถึงจะต้องมาและมาเพื่ออะไรนะครับตามผมมาครับครับได้อีกท่านหนึ่งครับที่ถนัดงานในด้านของซ่อมสร้างโดยเฉพาะงานเชื่อมนะครับผมอยู่กับพี่วิทย์พี่วิทย์สวัสดีครับครับสวัสดีโอ้ยเอาล่ะยังไงพี่วิทย์ประกอบอาชีพอะไรอยู่ขนาดนี้ก่อนที่จะมาทำนี้ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงสร้างทุกอย่างครับเดินท่อไปอะไรพวกนี้ไปทิ้งไปอะไรพวกนี้ก็เกี่ยวกับงานเหล็กเกี่ยวกับงานเหล็กก็วันนี้เลยรับหน้าที่รับหน้าที่สนามเด็กเล่นในพวกนี้ครับอ๋อเลยทำงานเหล็กที่เราถนัดตรงนี้เถอะครับผมก็มีบริษัทของตัวเองมีครับทำงานด้านนี้อยู่แล้วด้านนี้หนักไหมฮะสำหรับเข้ามาดูเนี้ยเราหนึ่งเรามีธุรกิจเองแล้วต้องทิ้งธุรกิจเองมาทำเพื่อสังคมตรงนี้เราเองความคุ้มค่าของการทำงานอ่ะมันเอาแหละตรงนี้อยู่เนี้ยเสียเงินแน่แต่อยู่งุ้นได้เงินอ่ะมันเสียสละกันงี้มันคุ้มค่ากันไหมยังไงคือว่าเราเต็มใจช่วยเหลือสังคมในด้านนี้ครับแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ไม่เสียดายความเหนื่อยเพราะเขาบอกว่าคือว่าคนสมาชิกบางคนก็มีธุรกิจกันหลายๆคนใช่ไหมครับกลุ่มกันในนี้ในนี้เยอะครับผมและโรงเรียนบ้านโรงเรียนแห่งนี้นะครับถือว่าอยู่ในสายตาในสายตาพิพิธเองเนี่ยเรามองคนชลบุรีเองเนี่ยเชื่อไหมว่าโรงเรียนแถวนี้ยังมีธุรกันดารแบบนี้ยังมีเยอะครับยังมีเยอะใช่ไหมนี่ก็คือพี่วิทย์ของเราเองนะครับถนัดงานในด้านของเชื่อมนะงานเชื่อมงานเหล็กครับก็จะเห็นได้ว่านะครับแต่ละคนหลากหลายอาชีพหลากหลายสาขานะใครถนัดยังไงก็ทำอย่างนั้นนะฮะเอาล่ะสิ่งที่ต้องสละไม่ถูกคือกำลังและกำลังทรัพย์อีกต่างหากนะครับเอาก็สิ่งทุกสิ่งอย่างนี้มันก็เพื่อสังคมเพื่อการศึกษาของเยาวชนของบ้านเราขอบคุณพี่ๆครับขอบคุณครับนะครับท่านผู้ชมครับนะครับก็บอกการทำงานนะฮะมันก็ต้องมีทับหลังนะฮะอย่างทับหลังที่ผมเห็นนะครับคือนี่ก็กลุ่มแฟนผบ.ทบ.ภรรยาทั้งหลายนี่นะครับนะฮะอันนี้คือกองทัพที่ต้องเดินด้วยท้องนะครับเพราะว่ากลุ่มพวกนี้เองนะครับก็เป็นแม่บ้านใช่ไหมรับหน้าที่คือปรุงอาหารอาหารต่างๆนะครับหลายคนนะครับว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงมาเยอะนะครับคือแฟนมานะฮะก็ตามมาก็หน้าที่หลักๆเราก็ดูแลในเรื่องของอาหารเราช่วยกันทำอาหารน้ำดื่มเราช่วยกันหมดเลยใช่ไหมฮะและเมนูอาหารยังไงครับเราเป็นต้องตั้งว่าวันนี้ต้องทานนี่วันนี้ต้องทานนี่หรือยังไงไม่ค่ะก็จะดูของว่าอย่างวัตถุดิบเพื่อนสมาชิกมีการเอามาช่วยกันอะไรเงี้ยเราจะดูมีอะไรคือสมาชิกที่มาเนี่ยเขาเอาอะไรมาเราก็มาคิดเอาว่าไอ้ของพวกนี้จะมาทำอะไรแล้วก็ทำอะไรรูปอีกทีนึงคิดเท่านั้นเองนะฮะครับนะฮะนี่ก็คือพูดคุยกับแม่บ้านนะครับหลังทับนี่เองนะครับก็ทำงานสนุกดีนะนะมีอะไรก็ทานกันมีอะไรก็กินกันเมนูอาหารหลากหลายคือคิดวันต่อวันว่าอะไรมาวันนั้นจะมีอะไรมานะส่วนใหญ่ก็มีทานทุกวันทุกวันเลยเหลือด้วยสินะก็มีทุกอย่างทุกอย่างเป็นไงที่เห็นพวกกลุ่มเราเองเนี่ยแบบสามีเองเพื่อนๆก็มาทำกับความรู้สึกที่เรามามอบให้กับตรงนี้แล้วเราทำงานตรงนี้ถามว่ามันเหนื่อยไหมแล้วความรู้สึกตรงนั้นเราได้ไปมันเป็นไงบ้าง
ก็ถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับแต่ว่ามันก็ได้ความรู้สึกสุขใจกลับมาเพราะว่าอย่างน้อยเราดีกว่าเราอยู่บ้านเฉยๆเรามาทำอะไรที่มันให้เกิดประโยชน์กับสังคมจะดีกว่าก็เราก็ตามทับหน้ามาค่ะก็ตามทับหน้ามาเราเป็นทับหลังแล้วคอยดูแลเรื่องอาหารการกินเอ๊ะมีไหมแบบนินทาคนอื่นมีไหมมีค่ะที่นี่ใส่ดีทุกคนทุกคนเอาละครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับครับสำหรับโรงเรียนบ้านโค้งประดู่นะครับก็อยู่ในสังกัดนะครับสำนักงานประถมศึกษาชลบุรีเขต2นั่นเองนะครับปัจจุบันนะครับโรงเรียนแห่งนี้นะครับก็มีนักเรียนทั้งหมดเนี่ย92คนนะครับแล้วก็มีครูจำนวน8ท่านด้วยกันนะครับและขณะนี้อาคารหลังนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอาคารที่เรียกว่าใหม่สุดสำหรับหลังนู้นนะครับแล้วก็ที่นักเรียนที่ได้เรียนหนังสือก็คือโรงเรียนหลังนี้นะฮะตอนนี้ทางทีมงานที่จิตอาสานะครับของที่6นะก็ได้ดำเนินการในเรื่องของการปรับปรุงทาสีอาคารเรียนใหม่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนะครับตอนนี้เขากำลังดำเนินการกันอยู่ครับของโรงเรียนบ้านโค้งครับจากที่ได้เห็นนะท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับกลุ่มจิตอาสานะฮะก็กำลังทาสีอาคารเรียนกันอยู่นะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับช่วงนี้นะฮะได้มีการปรับปรุงในเรื่องของทาสีอาคารเรียนช่วงนี้ก็ต้องเร่งมือหน่อยนะเพราะว่าโรงเรียนก็ใกล้จะเปิดเทอมนะครับก็กำลังในการเรื่องของตกแต่งภายในเพื่อจะให้เสร็จทันของน้องๆที่จะมาเรียนในภาคเรียนปีการศึกษาใหม่ที่จะถึงนี้นะครับก็ในส่วนของเรื่องงบประมาณนี้นะฮะทางกลุ่มเองเนี่ยคาดการอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมฮะครับแต่ละครั้งแต่ละแห่งที่เราดำเนินการกันมาใช่ไหมฮะอย่างสภาพโรงเรียนที่ผ่านมากับโรงเรียนบ้านโคกประดู่เนี่ยตรงอันไหนสภาพเสื่อมโทรมกันฮะที่เราปรับปรุงมาคือแต่ละส่วนมันจะขาดเหลือไม่เท่ากันนะเราจะไปเติมในส่วนที่เขาขาดหายนะคือบางโรงเรียนก็ขาดพวกอุปกรณ์การเรียนบางโรงเรียนขาดเรื่องประตูห้องน้ำอะไรประมาณนี้ทาสีใหม่เราแต่ละครั้งเราคาดการไม่ได้ว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่นี้เราไม่รู้แน่แต่ว่าสิ่งที่แน่เราทุกภาคส่วนภาคีเครือข่ายนี่เราต้องระดมทุนกำลังเงินเข้ามาครับผมช่วยนะฮะอย่างที่ผมบอกมีหลากหลายอาชีพครับตั้งแต่รปภ.ยันเจ้าของบริษัทเจ้าของรีสอร์ทครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที6เรนเจอร์ทุกคนนะครับรวมถึงหจก.ช้างไทยซัพพลายแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าที่มาใช้แรง ช่วยกันในวันงานนี้ให้สำเร็จเพราะเราเข้ามาเป็นสัปดาห์ที่3แล้วสิ้นเดือนเนี่ยเราจะทำการส่งมอบนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาช่วยกันจนงานลุล่วงไปให้จบให้ได้ครับยังไงครับเราในฐานะนะครับในตัวผมเองนะครับก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทีมที6นะครับเป็นเจ้าชลบุรีของเรานะโดยเฉพาะตัวแทนกลุ่มพี่แอดนะฮะคือที่สารฝันและตั้งใจนะครับเพื่อจะหวังจะเห็นอนาคตของชาตินะเพื่อเจริญก้าวหน้าในด้านการศึกษานั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้รายการย่ำเท้านะครับก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะขอให้กิจกรรมดีๆตรงนี้ของกลุ่มนะฮะอาจจะไปที่ไหนนะครับขอให้ติดตามนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ช่วยเหลือสังคมวันนี้ขอบคุณพี่แอดขอบคุณครับแล้วก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ